วันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่สวยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเวลาว่างนิดหน่อยหนิงก็เลยจะไปเก็บกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวลองไปดูตอนหนิงเข้าสวนเก็บกระเจี๊ยบกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะหนิงก็จะใช้ตะกร้านะคะแล้วก็กรรไกรใครมีถุงมือใช้ถุงมือก็ได้แต่ว่าเนี้ยเพื่อความสะดวกใช่ไหมคะหนิงก็ใช้เทปอะค่ะปิดตรงมือไว้นะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบเขาจะมีหนามเล็กๆเดี๋ยวตำมือนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเก็บกันเลยนะคะต้นนี้มันเตี้ยมากเลยนะต้นเพกาบ้านเรียกบัลลิตไม้นะมี2ต้นจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนขุดไปเยอะเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะที่เคยเป็นกองดินใหญ่ๆอะค่ะก็ทำให้มันเล็กเขาเรียกว่าอะไรเกลี่ยดินแล้วนะคะแล้วก็แวะก่อนภูมิใจมากเป็นเก๊กฮวยค่ะพันสีขาวกับสีเหลืองนี่มันบานหมดแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวหนิงจะเอาไว้เก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์นะคะเขาเพาะเนื้อเยื่อมาก็เดี๋ยวรอเก็บไว้ทำพันธุ์แล้วก็ต่อไปก็ค่อยเก็บไอ้ดอกตุ่มๆไปทำชาเก๊กฮวยอะค่ะนู่นพ่อก็โรยอะไรอะผักกาดนะคะพันธุ์พื้นเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางสวนกันต้นไม้ออกเต็มเลยฝนตกนะคะค่อนข้างแฉะนิดนึงมาทางนี้พ่อปลูกหอมแดงไว้แล้วนะคะกำลังออกเลยThank you.
หนึ่งจะใส่น้ำ750 มล. 2ขวดนะคะใส่ไปเลยใส่น้ำก่อนแล้วค่อยเปิดไฟเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เปิดไฟเลยหนิงจะต้มนะคะใช้ไฟแรงนะคะแรงปกติเลยไม่ได้แบบต้มเคี่ยวเขานะก็คือแรงแล้วก็พอน้ำมันเดือดนะคะหนิงก็จะหรี่ไฟเป็นไฟกลางนะคะเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะจนเขาสีจากเปลือกอะค่ะออกมานะคะจะเป็นสีชมพูเนาะแล้วถ้าใครจะใส่น้ำตาลนะคะก็ใส่ได้เลยถ้าใครไม่กินน้ำตาลแบบที่บ้านนะคะก็เติมน้ำผึ้งหยอดน้ำผึ้งเวลาเราจะกินก็ได้ค่ะรสชาติเขาก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะคือที่บ้านก็ไม่เติมเกลือด้วยนะคะแต่ว่าบางที่อ่ะถ้าเกิดจะต้มขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นแห้งๆใช่ไหมเพราะว่าสีมันจะออกเยอะกว่าเข้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความหอมอ่ะมันคนละอย่างกันเลยนะคะเวลาเรากินแห้งๆมันก็จะมีกลิ่นแห้งๆมันก็จะแบบมันไม่เฟรชน่ะแต่ว่าถ้ากินอันเนี้ยแล้วมันเหมือนกินน้ำมะนาวที่มีกุหลาบสดๆอยู่ในน้ำมะนาวอะไรเงี้ยคือมันอร่อยมากแล้วมันไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะคะมันจะแบบเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึงอะไรเงี้ยใส่ยิ่งใส่น้ำผึ้งยิ่งอร่อยเดี๋ยวตอนต้มเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดือดแล้วนะคะนี้หนิงก็จะหรี่ไฟนิดนึงนะนะคะสีเขาก็จะออกเป็นสีอย่างนี้นะคะไม่ได้เข้มมากเป็นแบบแดงใสๆนะคะแล้วก็เปลือกตัวกระเจี๊ยบเองอะค่ะก็สีก็จะซีดลงนะคะซีดลงเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็เป็นการต้มแบบบ้านๆเลยค่ะหนิงก็จะคนอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนำไปกรองอยู่แล้วนะคะรีดออกมาทุกอย่างหอมมากๆค่ะมันหอมเหมือนกุหลาบเลยค่ะเขาก็จะมีเมล็ดเขาออกมาใช่ไหมคะตัวเปลือกเนี่ยจะอ่อนเนี่ยค่ะหนิงก็จะคนแบบนี้ค่ะสักพักหนึ่งนะคะหรี่ไฟเราก็จะเคี่ยวเขาไปสักพักหนึ่งอ่ะให้มันเดือดอีกสักประมาณ10 นาทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นร้อยเขาเย็นแล้วอะค่ะแช่ตู้เย็นได้เลยนะ